มก็ไม่เจ็บมากครับวันนี้ทางกรุงเทพมหานครจะได้เปิดศูนย์พักคอยที่นี่จำนวนทั้งหมด400เตียงนะครับ400เตียงจะแยกหญิงแยกชายฝั่งโน้นผู้ชายฝั่งนี้ผู้หญิงแล้วก็บนตู้โบกี้ของรถไฟด้วยเราได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ว่าการรถไฟซึ่งได้รับฉันทานุมัติจากท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบท่านก็อนุมัติให้นะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีก็ช่วยมาติดกล้องติดอะไรให้ทั้งหมดแล้วครับเราร่วมมือกันทุกฝ่ายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมกระทรวงดีการรถไฟแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตจตุจักรแล้วก็ได้ควบกับโรงพยาบาลธนบุรีโรงพยาบาลธนบุรีนะครับวันนี้เราจะเปิดรับเลยหลังจากเปิดมาตรวจดูความเรียบร้อยพร้อมแล้วมาดูห้องน้ำที่นอนต่างๆก็จะเปิดรับวันนี้เลยประมาณสัก11โมงก็จะเริ่มเข้าประมาณสัก 5-60 คนแล้วนะครับก็เชื่อว่าตรงนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระของอื่นๆหน่วยอื่นๆอาจจะมองดูเหมือนว่ามันโล่งไปหน่อยแต่ทางการแพทย์ซึ่งได้ถามท่านรองวันธนีซึ่งเป็นแพทย์เขาบอกว่าอย่างเงี้ยโปร่งแล้วก็ท่านพิยาซึ่งอดีตท่านเป็นรองปลัดของกรุงเทพมหานครเนี่ยโปร่งๆอย่างนี้ดีนะครับแต่สิ่งที่เรามัดระวังก็เราจะแจกมุ้งด้วยคือยุงเกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องไข้เลือดออกซึ่งทางผู้อำนวยการเขตก็เอาฉีดยากันยุงยาฆ่าเชื้อต่างๆมาทำไว้แล้วหลายวันนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่64แล้วนะครับทั้งหมดเรามีเป้าหมายที่จะทำ69จุดยังเหลืออีก5จุดก็คงจะเปิดภายในสัปดาห์นี้แหละครับทั้งหมดก็เราจะรองรับได้ประมาณ9,000เศษ9,000กว่าเตียงนะครับมันจะแยกออกเป็นในส่วนของศูนย์พักคอยโฮสพิเทลไม่เกี่ยวกับไอ้3ไอ้ 9,000 กว่านะครับใน 9,000 กว่านี่จะมี7แห่งที่เราจะทำเป็นคล้ายๆกึ่ง
โรงพยาบาลสนามเลยซึ่งรองรับผู้ป่วยสีแดงสีเหลืองได้สีแดงเนี่ยเฉพาะที่ศูนย์เรียนรู้ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ในส่วนของสีเหลืองเนี่ยขณะนี้ก็เกือบพันแล้วนะครับที่เรามีที่รองรับสรุปแล้วเนี่ยในศูนย์พักคอยกับโรงพยาบาลสนามของเราเนี่ยก็จะรองรับได้ประมาณสักหมื่นเตียงมีผู้ครองเตียงอยู่ประมาณสัก 50% ยังเหลือที่จะรองรับได้เหตุผลที่เราไม่ต้องการให้มันแน่นเพราะเราก็ต้องขยายไปเยอะๆอีกอย่างหนึ่งนะครับหลังจากที่เรารับผู้ป่วยเข้ามาแล้วเนี่ยหลังจากที่ให้ยาไปพอแล้วยังกรณีอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำ ATK ด้วยพอตรวจ ATK ปั๊บถ้าเป็นลบก็กลับบ้านไปถ้าเป็นบวกปั๊บก็จะมีให้นอนอยู่ในตู้นี้ก่อนเพื่อรอผลของ PCR ถ้าคนที่อาการไม่รุนแรงต่างๆเดี๋ยวหมอก็จะพิจารณาทีก็ให้ยาไปกินที่บ้านเหตุผลนี้แหละครับที่คนที่ติดเชื้อจะเห็นได้ว่าเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยติดเชื้อวันหนึ่ง 4-5,000 แต่รักษาหายวันประมาณหลักร้อยเองแต่ขณะนี้เนี่ยติดเชื้อเยอะก็จริงระดับ 20,000 แต่ว่ารักษาหายก็ 20,000 มันจะเท่าๆกันแล้วฉะนั้นจะทำให้เตียงของเราไม่ล้นที่จะมีปัญหาล้นอยู่ก็คือเตียงสีแดงและสีเหลืองสำหรับสีเขียวนั้นปัญหาไม่มีและการทำโฮมไอโซเลชันกรุงเทพมหานครก็ได้รับความร่วมมือจากกองบัญชาการกองทัพไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกันกับพวกอาสาอีกก็มีมาช่วยเรานะครับมีมาช่วยเรามีการส่งกลับผู้ป่วยมีศูนย์ซึ่งทางสปค.ได้ส่งมาให้ที่ชั้น27ของกทม.2ที่ดินแดงนะครับเราก็จะมีวอลลุ่มใหญ่ประชุมกันทุกวันถ้ากรณีที่มีปัญหามาก่อนโทร1330ไม่ได้โทร1668ไม่ได้1169ไม่ได้ก็แต่ละเขตจะมีศูนย์รับเรื่องอีกครั้งอีกจุดหนึ่งนะครับเขตหนึ่งก็มี20คู่สายเพื่ รองรับความเดือดร้อนจะเห็นได้ว่าขณะนี้เนี่ยปัญหาที่คนที่ถูกทอดทิ้งที่อยู่ตามชุมชนตามหมู่บ้านเนี่ยก็จะเริ่มลดน้อยลงไปเราจะเริ่มรับเข้ามาแล้วก็มีการให้ยาการที่เราให้ยาไปจะถึงทำให้คนมันหายมากขึ้นนะครับถึงแม้จะคนไข้จะมากขึ้นแต่เราก็หายได้เยอะขึ้นนะครับสิ่งที่เราทำไปเนี่ยขอบคุณมากนะครับเปิดศูนย์พักคอยที่นี่จำนวนทั้งหมด400เตียงนะครับ400เตียงจะแยกหญิงแยกชายฝั่งโน้นผ
ู้ชายฝั่งนี้ผู้หญิงแล้วก็บนตู้โบกี้ของรถไฟด้วยเราได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ว่าการรถไฟซึ่งได้รับฉันทานุมัติจากท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบท่านก็อนุมัติให้นะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีก็ช่วยมาติดกล้องติดอะไรให้ทั้งหมดนะครับเราร่วมมือกันทุกฝ่ายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมกระทรวงดีอีการรถไฟแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตจตุจักรแล้วก็ได้ควบกับโรงพยาบาลธนบุรีโรงพยาบาลธนบุรีนะครับวันนี้เราจะเปิดรับเลยหลังจากเปิดมาตรวจดูความเรียบร้อยพร้อมแล้วมาดูห้องน้ำที่นอนต่างๆก็จะเปิดรับวันนี้เลยประมาณสัก11โมงก็จะเริ่มเข้าประมาณสัก 5-60 คนแล้วนะครับ